ชนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะแถลงผลการดำเนินงานของบริษัทประจำไตรมาสที่1ทับ2557ในวันนี้ผู้ที่จะดำเนินการแถลงผลการดำเนินงานได้รับเกียรติจากท่านแรกคุณชัดไทยพันไทยผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชีท่านที่2คุณสุวิภาสุขเจริญโชครองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชีเชิญรับฟังค่ะครับสวัสดีครับท่านผู้สนใจนักลงทุนและนักวิเคราะห์ทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นการแถลงผลประกอบการของบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนนะครับในไตรมาสที่1นะครับผมขอเริ่มการแถลงผลประกอบการด้วยการสรุปลักษณะธุรกิจของบริษัทให้ทุกท่านได้ทราบเป็นพื้นฐานก่อนนะครับบริษัทเองเนี่ยได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีในปี2526นะครับมติก็คือเพื่อให้ดำเนินการกิจการให้บริการเติมน้ำมันในอากาศยานนะครับตามภาพอันนี้ธุรกิจของบริษัทเนี่ยจริงๆแล้วแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกนะครับก็คือในเรื่องของตรงนี้นะครับเป็นเรื่องคลังน้ำมันอากาศยานก็คือเราเนี่ยสร้างลงทุนสร้างคลังน้ำมันในอากาศยานประกอบด้วยถังน้ำมันปั๊มจ่ายแล้วก็ระบบควบคุมคุณภาพจากนั้นเนี่ยจากคลังน้ำมันของบริษัทก็จะเป็นระบบท่อนะครับต่อจากคลังน้ำมันเนี่ยลอดใต้พื้นดินเข้ามาเรียกว่าท่อไฮแดรนนะครับอันนี้ก็เป็นธุรกิจที่2ของบริษัทสุดท้ายนะครับก็คือจากท่อที่ลอดใต้พื้นดินมาโผล่ในสนามบินเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจการเติมน้ำมันนะครับก็คือเอารถเนี่ยไปต่อจากท่อไฮแดรนแล้วก็เติมน้ำมันเข้าเครื่องบินนะครับอันนี้เรียกว่า Interplay Service ทั้ง3ส่วนเนี่ยคือหลักการดำเนินงานของบริษัทที่ดอนเมืองเนี่ยเราทำธุรกิจทั้ง3ส่วนนะครับของเราเองแต่ว่าส่วนที่สุวรรณภูมิเนี่ยเนื่องจากสุวรรณภูมิเนี่ยเป็นสนามบินที่สร้างขึ้นใหม่แล้วก็ทางททมีมติที่จะแบ่งธุรกิจออกเป็น3ส่วนแล้วก็ให้รับสัมปทานไปนะครับในส่วนที่สุวรรณภูมิเนี่ยคลังน้ำมันเราก็สร้างบนพื้นที่เอกชนนะครับภายนอกสนามบินเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นธุรกิจของบริษัทเองนะไม่ได้อยู่ภายใต้สัมปทานแต่ในส่วนที่เป็นต่อมาคือส่วนของท่อไฮแดรนก็เป็นธุรกิจที่บริษัทเนี่ยจัดตั้งบริษัทลูกชื่อว่าทาโก้เข้ารับสัมปทานท่อไฮแดรนที่สนามบินสุวรรณภูมิส่วนที่3เนี่ยก็เป็นส่วน Interplane Service ซึ่งทางททมีนโยบายที่จะให้มีผู้ประกอบการมากกว่า1รายนะครับบริษัทเองก็ได้เข้าร่วมประมูลนะครับก็เป็น1ใน2รายที่ได้รับสัมปทานสรุปภาพรวมของธุรกิจบริษัทก็เป็นดังนี้นะครับในส่วนต่อมาก็คือจะเห็นว่าขอกลับนิดนึงครับในส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือคลังน้ำมันในอากาศยานเนี่ยก็จำเป็นจะต้องมีผู้ที่ขนส่งน้ำมันเข้ามาอย่างคลังของบริษัทตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยทั้งที่สุวรรณภูมิและดอนเมืองเนี่ยมีบริษัททำหน้าที่ขนส่งน้ำมันทางท่อเข้ามายังคลังน้ำมันของบริษัทก็คือมี2บริษัทเรียกว่า2ท่อนะครับท่อแรกเรียกว่าท่อแท็บไลน์นะครับท่อที่2เรียกว่าท่อ FPT ท่อ FPT เนี่ยก็เป็นบริษัทของลูกบริษัทลูกของบริษัทนะครับบริษัทถือหุ้นใน FPT เนี่ยอยู่ประมาณ 91.55% นะครับสรุปภาพรวมของบริษัทเป็นดังนี้นะครับต่อไปผมขอเข้าในเรื่องของผลการดำเนินงานในไตรมาสที่1นะครับจำนวนผู้โดยสารที่มาใช้บริการที่สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองในไตรมาสที่1เนี่ยในไตรมาสที่1นะครับมีจำนวน 17.1 ล้านคนลดลงร้อยละ 2.8 จากไตรมาสที่1ของปีที่แล้วนะครับและถ้าเปรียบเทียบกับไตรมาสที่4ของที่ผ่านมาของปีก่อนเนี่ยนะครับก็จะลดลงร้อยละ 2.1 โดยสัดส่วน 65% เนี่ยเป็นสัดส่วนของผู้โดยสารที่เดินทางระหว่างประเทศต่อไปก็เป็น สถิตินะครับคือสัดส่วนของผู้ที่ใช้บริการที่สนามบินสุวรรณภูมิกับดอนเมืองในปี2013นะครับ
ผู้ใช้บริการที่ดอนเมืองมีสัดส่วน 24% สุวรรณภูมิก็ 76% แต่พอมาในมาตรที่1เนี่ยนะครับปรากฏว่าสัดส่วนผู้โดยสารที่ดอนเมืองเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 28% แล้วก็ดอนเมืองก็ลดลงมาเหลือ 72% อันนี้ก็เป็นเพราะว่าสายการบินต้นทุนต่ำย้ายมาใช้บริการที่ดอนเมืองแล้วก็มีอัตราการเติบโตที่สูงมากนะครับเดี๋ยวจะดังได้เรียนในภาพต่อไปต่อไปก็จะแสดงในเรื่องของปริมาณน้ำมันและเที่ยวบินนะครับเที่ยวบินของสุวรรณภูมิและดอนเมืองเที่ยวบินให้บริการในไตรมาสที่1นะครับเที่ยวบินสนามบินดอนเมืองคิดเป็นร้อยละ35ในขณะที่จำนวนเที่ยวบินที่สนามบินสุวรรณภูมิมีสัดส่วนร้อยละ65เมื่อเปรียบเทียบกับปี2013นะครับสัดส่วนเที่ยวบินที่ดอนเมืองเนี่ยจะอยู่เพียงร้อยละ31แล้วก็ที่สุวรรณภูมิอยู่ที่ร้อยละ69หากพิจารณาสัดส่วนของปริมาณน้ำมันที่ให้บริการในไตรมาสที่1ปี2014ปริมาณน้ำมันที่ให้บริการที่สนามบินดอนเมืองคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ11ในขณะที่ปริมาณที่สนามบินสุวรรณภูมิมีสัดส่วนถึงร้อยละ89ของปริมาณรวมทั้ง2สนามบินโดยในปี2013เนี่ยสัดส่วนของปริมาณน้ำมันที่ดอนเมืองคิดเป็นเพียงร้อยละ10นะครับในขณะที่สัดส่วนที่สุวรรณภูมิเป็นร้อยละ90นะครับต่อไปเป็นข้อมูลสถิติจำนวนเที่ยวบินสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมืองย้อนหลังนะครับปี2012เนี่ยก็แสดงโดยเส้นสีแดงมีจำนวนเที่ยวบิน 186,069 เที่ยวบินปี2013ซึ่งแสดงโดยเส้นสีเขียวนะครับมีจำนวนเที่ยวบิน 217,712 เที่ยวบินและปี2014แสดงโดยเส้นสีน้ำเงินซึ่งในไตรมาสที่1เนี่ยมีจำนวนเที่ยวบินทั้งสิ้น 58,370 เที่ยวบินคิดเป็นอัตราการเติบโตจากไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 11.3 นะครับแต่ถ้าเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาคือไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่ร้อยละ 1.4โดยประมาณร้อยละ65เป็นสัดส่วนของเที่ยวบินที่เดินทางระหว่างประเทศนะครับต่อไปจากเที่ยวบินก็จะแสดงถึงปริมาณน้ำมันนะครับปริมาณน้ำมันรวมกันทั้งสองสนามบินนะครับปี2012แสดงโดยเส้นสีแดงปริมาณน้ำมันที่ให้บริการมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 4,564 ล้านลิตรส่วนปี2013ซึ่งแสดงโดยเส้นสีเขียวมีปริมาณน้ำมันรวมกัน 4,591 ล้านลิตรและปี2014นะครับไตรมาสที่1เนี่ยมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,296 ล้านลิตรมีอัตราคิดเป็นอัตราการเติบโตจากไตรมาสที่1ของปีก่อนนะครับ 3.8 และถ้าเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาก็ยังโตขึ้นนะครับในอัตราร้อยละ 0.8 โดย87ร้อยละ87เนี่ยเป็นปริมาณที่เติมให้กับเที่ยวบินระหว่างประเทศต่อไปให้เห็นเรื่องของสัดส่วนการตลาดนะครับถ้าดูในแง่ของจำนวนเที่ยวบินนะครับบริษัทเนี่ยมีสัดส่วนของการให้บริการคิดต่อเที่ยวบินเนี่ยคิดเป็น 92.4% นะครับส่วนคู่แข่งอีกรายหนึ่งเนี่ยก็เติมเพียง 7.6% ของเที่ยวบินทั้งหมดนะครับแต่ถ้าดูว่าปริมาณน้ำมันที่เติมให้กับสายการบินเนี่ยสัดส่วนของปริมาณน้ำมันที่เติมเนี่ยของบริษัทเองเนี่ยอยู่ที่ 88.2% แล้วก็คู่แข่งมีสัดส่วน 11.8% นะครับอันนี้ตัวเลขที่น่าสนใจนะครับคือตัวเลขของเที่ยวบินที่เป็นลักษณะบัดเจ็ตแอร์ไลน์หรือโลคอสนะครับสำหรับธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ำจำนวนเที่ยวบินที่มาใช้บริการที่สนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิเนี่ยมีอัตราเติบโตที่ค่อนข้างสูงโดยเห็นว่าปี2012เนี่ยโดยเส้นสีแดงเนี่ยจำนวนเที่ยวบินที่ให้บริการอยู่ที่52,870 เที่ยวบินส่วนปี2013ซึ่งแสดงโดยเส้นสีเขียวจำนวนเที่ยวบินที่ให้บริการอยู่ที่ 73,354 เที่ยวบินและปี2014เนี่ยซึ่งแสดงโดยเส้นสีน้ำเงินในไตรมาสที่1จำนวนเที่ยวบินที่ให้บริการอยู่ที่ 21,467 เที่ยวบินคิดเป็นอัตราการเติบโตถึง 27.9% จากปีที่ผ่านมา